ำเพราะรัฐบาลสั่งมาเพราะเป็นหน้าที่อย่างเดียวนะครับอยากให้ตระหนักถึงประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมและบ้านผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แก่เด็กและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการโครงการดังนี้ 1. จัดตั้งตู้ปันสุขพม.ปันสุขภาครัฐทั้งภาคเอกชนและจัดทรัพยากรให้เหมาะสมผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการแจ้งเรื่องราวก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้คลี่คลายจากสถานการณ์ความเดือดร้อนประชาที่จำเป็นโดยใช้กลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่ระบบการพัฒนามีความสุขเพิ่มขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนะครับสตรีคนชราคนสูงอายุนะครับผู้พิการนะครับคนที่เข้มข้นอยู่นะครับซึ่งทำให้ผู้ที่ทางพจจะต้องดูอะไรบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมเขากราบเรียนแล้วนะครับบางคนช่วยตัวเองไม่ได้นะครับบางคนก็การประกอบอาชีพต่างๆนะครับก็จำนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เปราะบางส่วนใหญ่นั้นการทำประกอบอาชีพต่างๆนะครับก็จะทำให้เดือดร้อนความเดือดร้อนนี่ตอนนี้ก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในมีตู้ปันสุขในพื้นที่ครอบคลุมสูงสุดนะครับซึ่งในเรื่องมีส่วนร่วมบางทีช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนี่ก็อาจจะแสวงหาส่วนร่วมต่างๆทั้งส่วนราชการในของเราก็หลายภาคส่วนได้ช่วยกันนะครับตอนนี้ก็ให้ท่านผบจ.พร้อมทีมงานเป็นแกนกลางนะครับ2-1ค่ะค่ะวันนี้นะคะทุกท่านรับสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวนะคะในเรื่องของการรณรงค์นะคะเรื่องยุติความรุนแรงในครอบครัวของเราเราจึงได้เปลี่ยนมาเป็นการทำสื่อประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อให้รับรู้นะคะไม่ว่าจะ